แล้ววันนี้เราจะดูพระวจนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่18ข้อที่6ถึงข้อที่9ครับมัทธิวบทที่18ข้อที่6ถึงข้อที่9เราจะอ่านด้วยกันในเวอร์ชัน2011ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องถ้าท่านไม่มีพระคัมภีร์ในเวอร์ชันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะขึ้นเนื้อหาพระคัมภีร์ให้ใน PowerPoint ครับเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะด้วยกันครับแต่ถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้วถ่วงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าวิบัติแก่โลกนี้ที่ทำให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติจงมีแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิดถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิจถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกทิ้งในไฟนรกให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าขอทรงให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้นำความสว่างมาสู่จิตใจของเราทั้งหลายเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าใจความรักพระเจ้าที่มีต่อเราต่อเพื่อนที่อยู่รอบข้างและเราจะเข้าใจความรับผิดชอบที่พระเจ้าคาดหวังจากเราต่อตัวเราเองและต่อคนที่อยู่รอบข้างขอให้ความรักและความรับผิดชอบได้ถูกซึมซับอยู่ในชีวิตของเราแบบเป็นลักษณะชีวิตใหม่ที่เราจะถูกสร้างจากภายในจนกลายเป็นผู้เชื่อที่มีชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์เจ้าเรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ผลงานที่เราได้ทำให้กับพระองค์แต่พระองค์คาดหวังสิ่งที่เราเป็นข้างในพระองค์คาดหวังความรักความซื่อสัตย์และพระองค์คาดหวังลักษณะชีวิตที่เป็นแบบพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราเราจึงขอเปิดใจให้เช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานผ่านพระวจนะเพื่อจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นจากข้างในให้ถ้อยคำนี้เป็นมากกว่าเพียงปรัชญาความคิดหรือระบบคำสอนแต่ให้เป็นสิ่งที่มีการดลใจเป็นฤทธิ์พิเศษและเป็นเสียงของพระเจ้าที่นำชีวิตชีวามาสู่จิตวิญญาณของเราเราขอน้อมใจลงและขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในนามพระเยซูเจ้าอาเมนในพระวจนะในพระธรรมมัทธิวบทที่18ซึ่งเราได้ศึกษากันต่อเนื่องมาตั้งแต่บทที่1เราเห็นว่าพระเจ้าได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตในฐานะของการเป็นสาวกพระเยซูในมัทธิว17พระเยซูได้ท้าทายในตอนท้ายบอกว่าใครที่ต้องการเป็นสาวกของพระเยซูผู้นั้นต้องเอาชนะตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามพระองค์ไปพอขึ้นถึงบทที่18พระเยซูก็สอนวิธีของการเป็นสาวกของพระองค์โดยเป็นวิธีของการดำเนินชีวิตร่วมกับชุมชนผู้เชื่อก่อนหน้านี้ในครั้งก่อนหน้าเราได้ฟังไปเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ในสวรรค์ว่าเมื่อคุณดำเนินชีวิตอยู่ในผู้เชื่อเป็นสาวกพระเยซูคุณจะต้องมีท่าทีเช่นเดียวกับที่เด็กเล็กๆมีคือความถ่อมใจและความจริงใจกับพระเจ้าสรุปเป็นคำภาษาอังกฤษว่า be humble and be simple การที่เราจะเติบโตในทางพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตแห่งความถ่อมซึ่งแตกต่างจากวิธีคิดทั่วไปของคนในสังคมว่าถ้าคุณจะเป็นคนที่สูงขึ้นคุณก็ต้องมีความมั่นใจคุณก็ต้องมีความภาคภูมิใจคุณก็ต้องสร้างความแข็งความแกร่งให้กับตัวเองเพื่อจะกล้าต่อสู้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมใครแต่ในทางพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เป็นใหญ่ในทางพระเจ้าต้องเป็นคนที่มีใจถ่อมเป็นทาสสมัครรับใช้คนทั้งปวงและมีความจริงใจในการติดตามพระเจ้าใสๆเช่นเด็กเล็กคนหนึ่งในครั้งนี้พระเยซูก็ได้สอนโดยย้ายตัวอย่างจากเด็กเล็กมาสู่ผู้เชื่อที่เป็นคนเล็กๆน้อยๆพระเยซูได้พูดบอกว่าไม่เพียงแต่เราเองจะมีใจถ่อมและมีความจริงใจต่อพระเจ้าส่วนของเราในการปฏิบัติต่อผู้เชื่อคนอื่นๆแม้เขาจะเป็นผู้เชื่อที่เล็กน้อยนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันในมัทธิว18ได้พูดต่อไปบอกว่าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตที่เป็นเหตุให้ใครสะดุดและถ้าหากวันหนึ่งเรามีเรื่องขัดเคืองใจกับใครแทนที่เราจะไปโพสต์ลง Facebook ว่าคนนี้ไม่ดีเราก็ควรจะใช้วิธีการในการไปคุยกับเขาส่วนตัวและถ้าเขาไม่ฟังก็ชวนคณะผู้นำคริสตจักรไปช่วยคุยเพื่อแก้ไขเขาแต่ถ้าเขาไม่ฟังก็ค่อยไปสู่ระดับของการที่เราจะเตือนสติเขาในขั้นตอนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เขากลับใจและเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในมัทธิว18จึงสอนทั้งท่าทีที่เราจะมีต่อพี่น้องในความถ่อมและความจริงใจและสอนถึงการปฏิบัติกับพี่น้องว่าเราไม่ควรจะวางหินสะดุดให้กับผู้อื่นในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องหินสะดุดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่เราอาจจะวางให้กับพี่น้องหรือวางให้ต่อกันและกันเองในตอนนี้พระเยซูได้บอกว่า
ผู้เชื่อเล็กๆน้อยๆคนหนึ่งมีความสำคัญในสายตาของพระองค์เราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เล็กน้อยเราไม่สนใจคนนี้เป็นไม่คนไม่ดีเราไม่สนใจเราดำเนินชีวิตแล้วเราไม่แคร์เขาแต่พระเยซูแคร์คนที่เล็กๆน้อยๆถ้าตอนต่อไปเนี่ยเราจะเห็นพระเยซูได้พูดขยายความบอกว่าทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั้นมีทูตสวรรค์ประจำตัวที่คอยปกปักและดูแลพิทักษ์รักษาเขานั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าใส่ใจทุกคนเลยพระเจ้าไม่ให้แค่ทูตสวรรค์หรือผู้รับใช้ของพระองค์นั้นดูแลเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนที่มีผลงานเยอะพระองค์ไม่ได้ดูแลเฉพาะคริสเตียนที่เป็นผู้นำพระองค์ไม่ได้ดูแลเฉพาะคริสเตียนที่เชื่อมานานแต่พระองค์ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์นั้นประจำกายอยู่กับผู้เชื่อทุกคนส่วนตัวแต่สิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าสนใจรายละเอียดชีวิตของเราและอาจจะบอกคนนี้เล็กน้อยคนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรในกลุ่มของเราได้เขาดูเหมือนเป็นคนดื้อดึงเขาดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่ารักในบางทีแต่พระเจ้าบอกว่าแม้ผู้เชื่อเล็กๆน้อยๆพระเจ้าก็ใส่ใจชีวิตของเขาและพระเจ้าบอกเราไม่ใช่แค่พระเจ้าใส่ใจพระองค์ต้องการให้เราใส่ใจผู้เชื่อเล็กๆน้อยๆคนอื่นด้วยพระองค์คาดหวังให้เราใส่ใจพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราและไม่ประพฤติหรือกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องจนกลายเป็นหินสะดุดที่ทำให้คนเล็กน้อยคนหนึ่งต้องสูญไปพระคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นโทษที่รุนแรงมากเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากหากเราได้วางหินสะดุดให้กับบุคคลที่เขาเองเดินกับพระเจ้าแล้วสุดท้ายเขาก็หลงผิดไปในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจึงจะมาศึกษาเรื่องเหตุที่ทำให้สะดุดหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์สะดุดพี่น้องบางคนที่พูดถ้อยคำแรงๆกับเราหลายคนอาจจะเคยสะดุดกับการประพฤติในแบบอย่างที่ไม่ดีของพี่น้องบางคนวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยกันว่าพระเยซูสอนเราอย่างไรในหัวข้อคำบรรยายว่าหินสะดุดเราจะศึกษา2หมวดด้วยกันหมวดแรกคือหินสะดุดคืออะไรเราจะมาดูด้วยกันก่อนว่าความหมายคำว่าหินสะดุดคืออะไรในพระคัมภีร์ข้อที่6ได้บอกว่าถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งซึ่งวางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าพระเยซูสอนบอกว่าใครที่ไปทำให้คนที่มีความเชื่อเล็กน้อยเป็นคริสเตียนใหม่ๆเป็นคริสเตียนที่ดูเหมือนจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแม้เขาจะดูเหมือนเป็นคนเล็กน้อยไม่มีความสำคัญมากแต่ถ้าใครไปทำให้เขาหลงผิดไปคนนั้นเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนนั้นถูกทำให้หลงผิดไปคำว่าหลงผิดภาษากรีกใช้คำว่า scandalizo เหมือนกับคำว่า scandalize ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าการทำให้เสื่อมเสียการทำให้อัปยศการทำให้ล้มลงหินสะดุดจึงหมายถึงการทำให้พี่น้องของเราเนี่ยเสื่อมเสียไปการทำให้พี่น้องของเราล้มลงในบาปทำให้พี่น้องทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลเพราะตัวเราเป็นต้นเหตุสิ่งนี้เป็นการชวนให้ติดกับเป็นการส่งอิทธิพลต่อพี่น้องให้เดินไปสู่ความบาปซึ่งหินสะดุดที่ว่านี้สามารถเป็นได้ทั้งแบบอย่างการประพฤติที่ไม่ดีของเราเองเช่นบางทีเราพูดจาไม่ดีเราเป็นคนมีบุคลิกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเปลี่ยนแปลงการประพฤติที่ผิดบาปของเราเองสามารถกลายเป็นหินสะดุดให้กับบางคนได้หรืออาจจะเป็นคำสอนผิดก็ได้หินสะดุดไม่ได้หมายรวมเฉพาะแค่การประพฤติที่ผิดแต่หมายรวมถึงคำสอนที่ไม่ถูกต้องด้วยยกตัวอย่างเช่นคำสอนที่สอนให้คนประนีประนอมกับการดำเนินชีวิตในความบาปสอนให้คนประนีประนอมโดยมองว่าบาปเป็นเพียงแค่สีเทาไม่ใช่สีดำสิ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ชวนให้คนติดกับและเป็นหินสะดุดที่พระเยซูบอกว่าเราในฐานะคริสเตียนต้องหลีกเลี่ยงและเราอยู่ร่วมกันในชุมชนหินสะดุดเหล่านี้ก็จะทำให้มีการวางลงและผู้เชื่อก็จะเยือกเย็นลงบางคนที่สะดุดก็เริ่มห่างเหินจากพระเจ้าบางคนก็งอนพระเจ้าไม่ยอมมาโบสถ์เพราะว่าไปสะดุดพี่น้องคริสเตียนบางคนบางคนก็ติดใจกับบาปที่ถูกวางให้สะดุดก็เจาะจงอยู่กับหินก้อนนั้นแล้วก็ฝังแน่นอยู่กับบาปไปเรื่อยๆโดยไม่ยอมกลับใจอะไรก็ตามที่พาเราจากการผูกพันตัวกับพระเจ้าอะไรก็ตามที่พาเราให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นหินสะดุดได้ทั้งสิ้นอาจจะเป็นสิ่งที่มันดูเป็นกลางสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันพาให้เราหลุดออกไปจากการผูกพันตัวกับพระเจ้าพาให้เราเองกลายเป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าสิ่งนั้นก็กลายเป็นหินสะดุดสำหรับชีวิตของเราเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นคำพูดบั่นทอนใจคนมันอาจจะเป็นการไม่ไวต่อความรู้สึกของพี่น้องที่พี่น้องรู้สึกมันอาจจะเป็นการหว่านความคิดแง่ลบความคิดที่ผิดบางอย่างในชีวิตพี่น้องจนทำให้เขาไขว้เขวไปมันอาจจะเป็นการชวนพี่น้องร่วมกันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยกันนั่นคือลักษณะของหินสะดุดซึ่งหินสะดุดที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากความตั้งใจของเรา
รือจากความไม่ตั้งใจก็ได้ป้าที่อาจจะมาจากเราตั้งใจเลยว่าเราชวนเราก็อยากหาพวกเราชอบดินทาแล้วก็อยากหาพวกมาชวนกันดินทาเพื่อเราจะได้ไม่เป็นคนเดียวที่ทำสิ่งที่ผิดอาจจะเป็นความตั้งใจหรืออาจจะเป็นจากความไม่ตั้งใจคือเราไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เขาสะดุดแต่เพราะการที่เราไม่จัดการกับชีวิตของเราในการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองมันกลายเป็นการวางหินสะดุดให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้บอกว่ารากของหินสะดุดมาจากไหนในข้อที่7ของพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าวิบัติแก่โลกที่เป็นเหตุให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติจงมีแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิดพระเยซูบอกว่าเหตุของหินสะดุดทั้งสิ้นนั้นมาจากโลกหรือระบบที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลกในเชิงวัตถุแต่หมายถึงความคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าความคิดที่ลุ่มหลงในบาปความคิดที่รักในความสนุกสนานความคิดที่ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึงข้อที่16 1ยอห์นบทที่2ข้อ15ถึง16บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่มาจากโลกจึงหมายถึงระบบความคิดหรือชุดของค่านิยมที่หล่อหลอมและนำไปสู่การรักในตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังความทะนงในลาภยศเราเติบโตขึ้นมาในระบบของโลกแบบนี้เราคุกคลีกับคนที่ดำเนินชีวิตด้วยตัณหาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะถูกปลูกฝังอยู่ในชีวิตของเรากลายเป็นค่านิยมผสมผสานในหัวของเราที่มีทั้งค่านิยมถูกและค่านิยมที่ผิดวิญญาณของโลกนี้ก็ฝังอยู่ในเป็นเหมือนกับชิปที่ฝังอยู่ในตัวของเราแต่ละคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจนบางคนกล่าวบอกว่าที่ใดมีคนที่นั่นก็มีวิญญาณอย่างโลกแฝงอยู่ด้วยแม้กระทั่งในคริสตจักรเราเป็นคริสเตียนแต่เราก็คือคนที่เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วเราถูกหล่อหลอมด้วยระบบชุดของความคิดในสังคมเราถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมความคิดต่างๆจนทำให้เรามีค่านิยมแบบโลกที่ติดผสมเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นเหมือนคนที่ย้ายมาสู่อาณาจักรใหม่แต่แน่นอนยังคงมีนิสัยหรือความคิดบางอย่างจากอาณาจักรและชีวิตเก่าที่ติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นพระพิจิตรได้บอกว่ารากที่มาของหินสะดุดนั้นมาจากโลกและโลกได้ฝังสิ่งนี้อยู่ในความคิดของเราจึงเป็นไปได้ที่เราทุกคนอาจจะวางหินสะดุดให้กับคนอื่นๆแม้จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่พระเยซูได้สอนเราบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงการไม่ดำเนินชีวิตให้คนอื่นสะดุดได้เรามาดูด้วยกันในส่วนที่2ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นหินสะดุดทำอย่างไรจึงไม่เป็นสิ่งหินสะดุดพระเยซูบอกแค่2อย่างที่สอนให้เราระวังในวันนี้ก็คือการระวังคนอื่นและระวังตัวเองถ้าเราระวังคนอื่นเราระวังตัวเองมันจะช่วยทำให้เราไม่วางหินสะดุดให้กับคนอื่นด้วยประการแรกครับ 2.1 เรามาระวังและคำนึงถึงผู้อื่นระมัดระวังและคำนึงถึงผู้อื่นพระเยซูได้สอนบอกว่าใครทำให้ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม้ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นทวงทะเลเสียจะดีกว่าวิบัติแก่โลกที่ทำให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิดพระเยซูบอกว่าอย่าไปทำให้คนที่เป็นคนเล็กน้อยคนหนึ่งหลงผิดไปพระเยซูเห็นค่าแม้ผู้เล็กน้อยสักคนหนึ่งเพราะทุกคนมีความสำคัญในสายตาพระเจ้าไม่ว่าเขาจะมีฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอายุความเชื่อมากแค่ไหนพระเจ้าสนใจคนเหล่านั้นพระเจ้าใส่สนใจคนที่ถูกมองข้ามเราจะเห็นในพระคัมภีร์พระเจ้ามักจะยืนข้างฝ่ายที่ถูกบีบคั้นเสมอเมื่อเซลตกเป็นเฉลยอิสราเอลอยู่ในความเปี้ยงพล้ำตกเป็นทาสถูกกดขี่พระเจ้ามักจะฟังเสียงอิสราเอลและพระเจ้ามักจะช่วยกู้อิสราเอลอยู่เสมอๆพระเจ้าจึงมักจะอยู่ฝ่ายที่ถูกบีบคั้นฝ่ายที่ถูกมองข้ามฝ่ายที่ยากลำบากเสมอพระองค์ให้ความสำคัญกับผู้เชื่อที่อยู่ในสังคมเมืองเช่นเดียวกับผู้เชื่อในป่าที่อยู่ในป่าเขาซึ่งนุ่งห่มใบไม้อยู่ในปัจจุบันพระเจ้าสนใจมนุษย์ทุกคนและความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ได้ขึ้นกับความดีที่เราทำให้กับพระเจ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นแต่พระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเองไหมครับเราไม่ได้พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ทำบาปเพื่อให้พระเจ้ารักเราเพราะพระเจ้ารักเราในสิ่งที่เราเป็นแต่แน่นอนความบาปทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยเราเห็นอานาเนียซัฟฟีราพระเจ้ารักเขาแต่พระเจ้าก็ไม่พอพระทัยในความบาปของเขาและก็ต้องจัดการกับสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเขาแต่อย่าสับสนว่าความบาปทำให้สุดท้ายแล้วพระเจ้ารักเราน้อยลงหรือพระเจ้าเลิกที่จะรักเราพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อแม่ที่ปรองรักเราตั้งแต่วันที่เรายังเป็นมนุษย์คนบาปอยู่ปรองรักเราตั้งแต่วันที่เราเองยังเป็นเหมือนกับทารกฝ่ายวิญญาณยังไม่รู้อะไรมากยังไม่ได้รับใช้พระองค์
ยังไม่ได้ทำอะไรต่างๆให้กับพระองค์พระองค์ไม่ได้รักเราเมื่อเราถวายทรัพย์ให้กับพระองค์มากขึ้นแต่พระองค์รักเราในสิ่งที่เราเป็นเองไหมครับและเพราะความรักพระเจ้าจึงได้เปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นให้กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆและพระเจ้าสอนเราแบบนี้พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็ต้องรักคนอื่นที่เป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยแม้เขาจะเป็นคนเล็กน้อยหรือเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับเราอยู่บ่อยๆเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างความวุ่นวายอยู่บ่อยๆแต่พระเจ้าก็บอกว่าคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่พระเจ้าสนใจเขาด้วยเช่นเดียวกันพระองค์บอกว่าใครทำให้ผู้เล็กน้อยคนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอทวงทะเลก็ดีกว่าส่วนใหญ่เรามักคิดถึงว่าคริสเตียนเนี่ยจะทิ้งพระเจ้าถดถอยในบาปติดกับบาปเพราะการล่อลวงของมารมารกลายเป็นเหมือนจำเลยที่ถูกเรากล่าวหาตลอดเวลาแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าไม่ใช่คิดแค่หนีการล่อลวงของมารเท่านั้นแต่เราต้องระวังตัวเราเองไม่ให้ล่อลวงพี่น้องให้ล้มลงด้วยบางทีเราอาจจะโทษมารมารทำนั่นมารทำนี่แต่พระเยซูบอกเราตอนนี้บอกว่าตัวเราเองก็ต้องระวังตัวเองไม่เป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดด้วยเราอาจจะคิดถึงคนทิ้งพระเจ้าเพราะมารทำแต่บางทีคนอาจทิ้งพระเจ้าเพราะตัวเราทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเขาด้วยเราอยู่ในสังคมเหมือนกับเชื่อมด้วยสายของพันธะความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นเราอยู่ในสังคมเหมือนกับเชื่อมด้วยเชือกที่มันมองไม่เห็นด้วยสายตาสิ่งที่เราประพฤติสิ่งที่เราคิดเราพูดออกไปมันส่งผลต่อคนที่อยู่รอบตัวเราไม่มากก็น้อยทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระเยซูเปรียบเทียบคนที่เป็นคริสเตียนว่าเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆเด็กต้องการการปกป้องเด็กต้องการความเข้าใจความรักและการทนุถนอมเช่นเดียวกันพี่น้องที่อยู่ข้างๆเราเขาก็ต้องการความรักความเข้าใจและการทนุถนอมระมัดระวังจากเราเองไหมครับบอกคนข้างๆสิครับว่าคุณน่าทนุถนอมนะฮะแม้จะเป็นคริสเตียนนานแค่ไหนทุกคนก็ต้องการกำลังใจเองไหมครับทุกคนก็ต้องการการหนุนน้ำใจไม่ใช่การบั่นทอนจิตใจเราจึงควรจริงจังแบบที่พระเยซูสอนในตอนนี้คือจริงจังกับการที่ชีวิตเราจะไม่เป็นเหตุให้ใครสะดุดแน่นอนเราไม่สามารถจะทำให้คนหมดโลภไม่สะดุดเราได้เพราะบางทีแม้คนดำเนินชีวิตที่ดียังเป็นคนสะดุดเลยพระเยซูทำสิ่งที่ดีฟาริสียังสะดุดพระเยซูเลยความสะดุดส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องพฤติกรรมการกระทำของผู้ที่เป็นเหตุให้สะดุดแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็อาจจะเป็นจิตใจบางอย่างของตัวผู้ไม่สะดุดที่ยังไม่เข้าใจความจริงจนทำให้เขาไปสะดุดบางเรื่องแม้สัจธรรมก็ยังสะดุดได้เราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตแบบไม่ให้ใครสะดุดเราได้ตลอดชั่วชีวิตของเราหรอกครับเพราะถ้าเราเป็นแบบนั้นเราจะกลายเป็นเหมือนคนที่ไม่มีจุดยืนอะไรสักอย่างเป็นคนที่ปรับเข้ากับคนอื่นทุกอย่างจนสุดท้ายแม้กระทั่งสิ่งผิดเราก็ทำให้คนบาปไม่สะดุดเราด้วยการเข้าร่วมกับสิ่งที่คนบาปทำได้เพราะในการดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของโลกใบนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตลอดชีวิตโดยการที่ทุกคนจะเข้าใจเราอย่างถูกต้องได้เสมอแต่เราก็ต้องพยายามอย่างยิ่งยวดที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่พระเยซูสอนเราผมจึงเข้าใจว่าพระปีในตอนนี้เนี่ยไม่ได้สอนเราเหมือนกับว่าถ้าสุดท้ายวันนึงมีคนสะดุดเราเราจะบาปเราจะต้องถูกลงโทษไม่ใช่แต่หมายถึงเจตนารมณ์ของเราที่ตั้งใจอย่างถึงที่สุดว่าชีวิตของเราในการยืนอยู่บนเส้นหลักการเนี่ยเราจะพยายามที่สุดที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจและไม่สะดุดสิ่งที่เราทำคือเป็นความรู้สึกรับผิดชอบต่อคนอื่นมากที่สุดตามขนาดที่เราสามารถจะทำได้แม้ในความเป็นจริงอาจจะมีบางคนสะดุดชีวิตของเราทั้งที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดก็ตามแต่เราก็พยายามมากที่สุดที่จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของเขาอธิบายกับเขาการให้ความรักความเข้าใจเขาการขอโทษเขาที่เราทำให้เขาสะดุดแม้เรื่องที่เราทำนั้นอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจในวันนี้ก็ตามมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบเมื่อผมเตรียมคำเทศนาตอนนี้เนี่ยแรกๆผมก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องการไม่สะดุดไม่สะดุดแต่พอผมเตรียมคำเทศนาไปเรื่อยๆสองรอเรือที่ผมได้รับจากคำเทศนาวันนี้คือรอเรือแรกคือความรักรอเรือที่สองคือความรับผิดชอบผมสัมผัสว่าพระเจ้าพูดย้ำเรื่องการปกป้องคนเชื่อที่เล็กน้อยมากๆพระองค์พูดว่าจะมีทูตสวรรค์ประจำตัวเขาแก่หลงไปหนึ่งตัวพระองค์ก็ตามหาแก่หนึ่งตัวนั้นละ99ตัวไว้เพื่อจะเอาหนึ่งตัวที่หายไปเข้าฝูงพระเจ้ารักคนทุกคนและพระองค์ต้องการบรรจุสิ่งนี้ในจิตใจของเราคือความรักที่เราจะมีกับผู้อื่นจนไปสู่รอที่สองคือความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อตัวเราเองพระเยซูได้พูดเรื่องการวางหินสะดุดพระองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าไปทำให้คนอื่นสะดุดเท่านั้นแต่พระองค์พูดในข้อ 2.2 ต่อไปที่เราจะดูเนี่ยคืออย่าทำให้ตัวเองสะดุดด้วยพระเจ้ารักคนอื่นและรักเราและพระองค์สอนเราให้เรารับผิดชอบต่อคนอื่นรวมถึงรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองด้วยคำเทศการนี้มันจะไม่ใช่เรื่องของแค่การทำให้สะดุดหรือไม่สะดุดแต่มันคือเรื่องการที่เราเข้าใจความรักของพระเจ้าจนเรารักคนอื่นรักตัวเองจนเรารับผิดชอบต่อพระเจ้ารับผิดชอบต่อคนอื่นและรับผิดชอบต่อตัวเราเองสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยจะดีขึ้นถ้าคนมีสองรอเรือนี้คือความรักกับความรับผิดชอบบางคนรักแต่ไม่รับผิดชอบ
บางคนรับผิดชอบแต่ก็ไม่ได้รักแต่พระเยซูสอนเราในสิ่งนี้คือให้เรารักและมีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อคนที่อยู่ข้างๆเราจะบอกว่าเราไม่แคร์ก็ไม่ได้เราต้องรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดและในอีกส่วนนึงคือรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองเพราะพระเจ้ารักเราและเห็นคุณค่าเราด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูด้วยกันว่ามีตัวอย่างการดำเนินชีวิตแบบไหนที่จำเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดบ้างแบบแรกคือการล่อลวงให้ทำบาปอยู่ในข้อ 2.1 นี้บางคนอาจจะทำให้คนสะดุดด้วยการไปล่อลวงเขาให้ทำบาปผู้ชายใส่เสื้อตะข่ายมาโบสถ์ไม่รู้ไปล่อลวงใคร ผู้หญิงบอกยี่ไม่เห็นล่อลวงเลยนะครับอาจจะไปล่อลวงผู้ชายด้วยกันเองนะครับบางทีคุณไปล่อลวงไปชักชวนพี่น้องให้ทำบาปมาทำบาปด้วยกันสามีชวนภรรยาบอกโอ้เธอปีนี้เนี่ยเราหนักเหลือเกินเราเสียภาษีหนักเราโกงภาษีกันดีไหมนะครับดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์แต่สุดท้ายสิ่งที่สามีทำก็ตัวเองทำบาปหนึ่งและบาปกระทงที่สองคือไปชวนภรรยาให้ทำบาปด้วยการล่อลวงคนให้ทำบาปจึงเป็นบาปซ้อนบาปเพราะแทนที่เราจะบาปคนเดียวเราไปหาคนอื่นมาบาปด้วยหนุ่มสาวบางคนคบกันบอกโอ้เรารักกันเราผูกพันกันมันมีแรงดึงดูดทางกายเธอรักฉันไหมถ้ารักฉันก็พิสูจน์ความรักของเธอสิมีความสัมพันธ์กับฉันก่อนไม่รอวันสมรสไม่รอพันธสัญญาที่พระเจ้าเป็นคนผูกการไปชวนคนให้มีความสัมพันธ์ทางเพศนอกชิดสมรสก็เป็นบาปซ้อนบาปคือเมื่อเราร่วมประเวณีเราทำบาปกับพระกายพระเจ้าคือตัวเราเองแล้วเราไปชวนคนอื่นให้มาทำบาปด้วยกลายเป็นบาปซ้อนบาปที่ทวีคูณเพื่อนซีสนิทกันชวนกันตั้งวงนินทาเรื่องไม่ดีของคนอื่นแทนที่จะบาปคนเดียวไปชวนคนอื่นมาบาปไปด้วยหรือหวานความคิดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกปากนี่คือตัวอย่างของหินสะดุดที่เราวางไว้ในชีวิตของคนอื่นด้วยการชวนคนอื่นให้ทำบาปด้วยกันกับเราอีกแบบนึงคือการวางแบบอย่างที่ไม่ดีการวางแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจเป็นเหตุของหินสะดุดได้ด้วยบางทีเราให้คำชี้แนะคนที่ไม่ใช่หลักการของพระเจ้าหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นแบบตามที่พระเจ้าสอนเอาไว้ในที่ทำงานเพื่อนข้างบ้านหรือในครอบครัวของเราเองแล้วเมื่อเราไม่ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนสุดท้ายเราก็กลายเป็นเหตุสะดุดให้กับคนเพราะเขาก็สะดุดสิ่งที่เราเป็นพ่อแม่บางคนอยู่ในบ้านทะเลาะกันลูกก็สะดุดบอกว่าโอ้พระเจ้าสอนให้พ่อแม่รักกันสอนให้เรามีความรักทำไมพ่อแม่มาทะเลาะกันในบ้านแบบนี้ลูกก็วิ่งขึ้นบนบ้านไปหลบอยู่ในห้องเพราะว่าไม่อยากจะฟังพ่อแม่ทะเลาะกันสุดท้ายพ่อแม่ก็บั่นทอนสิทธิอำนาจของตัวเองในการสอนลูกเพราะบอกลูกให้ทำแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำในสิ่งเหล่านั้นเราจะไปสอนพี่น้องให้ทะเลาะกันไม่ได้เลยถ้าเราที่เป็นสามีภรรยายังทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนและคาดหวังให้เราทำหรือบางคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลูกอาจจะสะดุดพระเจ้าเพราะว่าตัวของเราไม่ใช่พอพระเจ้าบางคนทุ่มเทเวลากับงานรับใช้กับคนอื่นกับสังคมภายนอกอย่างไม่สมดุลแล้วก็ปล่อยลูกเอาไว้หรือปล่อยครอบครัวไว้จนลูกเมื่อเขาโตขึ้นมาเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนว่าพระเจ้าแย่งคุณพ่อไปจากชีวิตของเขาและนี่ก็กลายเป็นเหตุที่ทำให้ลูกคริสเตียนบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเข้าใจพระเจ้าเต็มที่เพราะว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับในวัยเด็กเขายังไม่เข้าใจมากพอถ้าโตขึ้นเขาอาจจะเข้าใจแต่ในวันที่เขาเป็นเด็กผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นคุณพ่อก็ต้องดูแลและใส่ใจครอบครัวของตัวอย่างสมดุลเพราะครอบครัวคือเวทีหนึ่งของการรับใช้ไม่ใช่จัดสมดุลระหว่างครอบครัวกับการรับใช้แต่ครอบครัวคือหนึ่งของพื้นที่งานรับใช้ของตัวเราเองเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเขาขับรถแล้วเหยียบเบรกแรงเพราะว่ารถคันหน้าเบรกลูกเขาที่เพิ่งหัดพูดก็ตะโกนมาจากคาซีข้างหลังหัดพูดคำแรกตาย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 นะเขาก็งงเลยมาจากไหนคำนี้นะครับตาย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 แทนที่จะปกติลูกกับป้าป้ามาม่าคำแรกใช่ไหมที่พ่อแม่รอฟังใช่ไหมลูกผมพูดคำแรกปะปะปะไปอย่างเดียวเลยไม่รู้ไม่อยู่บ้านแน่เลยโตขึ้นนะครับแต่ลูกเพื่อนผมคนนี้ตาย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 นะเพราะพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเขาเนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยก็แบบบางทีชอบพูดสะบดออกมาพูดโอ๊ยอุ้ยแม่หล่นอุ้ยตา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 ยอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กคนนี้ก็ซึมซับซึมซับเขาก็นั่งมองไปเรื่อยๆซึมซับคำแรกไม่ใช่พ่อแม่แต่คำว่าตาย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 เด็กเนี่ยซึมซับผ่านสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกันพี่น้องชีวิตเราส่งผลต่อคนที่อยู่รอบตัวเราเองไหมครับความร้อนรนกับความไม่ร้อนรนของเรากำลังส่งผลต่อคนรอบตัวเราเองไหมครับเราจะมีความรับผิดชอบในชีวิตต่อกันและกันเราจึงเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่รอบข้างของเราต้องเหงาหานอนเราไม่กระตือล้นมันก็ส่งอิทธิพลความไม่กระตือล้นเป็นวิญญาณไปสู่คนรอบข้างวิญญาณมันถ่ายทอดได้ใช่ไหมครับเราเคยฟังไปแล้วว่าวิญญาณมันติดต่อได้เชื้อโรคที่ติดต่อร้ายแรงไม่ใช่แค่เชื้อมือปากเท้าแต่เป็นเชื้อของท่าทีที่ผิดจิตใจที่ผิดที่มันติดต่อได้ในคำเทศนาก่อนหน้านั้น
สามีบางคนอาจทำให้ภรรยาสะดุดเพราะสามีน่ะดีมากกับลูกแกะของตัวเองแต่ไม่ดีกับภรรยาของตัวเองพูดดีกับคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่อยู่ห่างออกไปแต่กับภรรยากลับไม่พูดดีเพราะคิดว่าเป็นของตายสิ่งนี้ก็เป็นผลที่ทำให้สุดท้ายภรรยาบางคนก็สะดุดพระเจ้ารู้สึกว่าเราชีวิตเราเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมสามีเรามีสองมาตรฐานแบบนี้พี่น้องพึงระวังชีวิตไม่ว่าข้างในข้างนอกทุกอย่างต้องดีเองไหมครับนะสิ่งที่ทำเราทำในที่ลับนั่นแหละคือลักษณะชีวิตจริงของเราเราจะรู้จักลักษณะชีวิตของเราก็ดูในเวลาที่ไม่มีใครเห็นชีวิตเรานั่นคือลักษณะชีวิตและตัวตนจริงๆของเราและการดำเนินชีวิตด้วยการวางแบบอย่างที่ไม่ดีก็จะวางหินสะดุดให้กับผู้อื่นอีกสิ่งหนึ่งคือการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตบางคนบอกว่าเราก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตผิดอะไรนะจิตสำนึกเราก็ชอบสิ่งที่เราทำก็ไม่ได้ผิดพระคัมภีร์พระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามอะไรเราก็ดูเหมือนว่าเราจะใช้เสรีภาพในชีวิตใหม่ที่พระเยซูไถ่เราอย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกชอบแต่มีบางเรื่องที่เราทำแล้วคนที่เขาเชื่อใหม่เขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์มากพอเขาอาจจะสะดุดและคิดว่าทำไมคริสเตียนทำแบบนี้เช่นในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อที่9ถึง10 1โครินธ์บทที่8ข้อ9ถึง10อาจารย์เปาโลกำชับคริสเตียนที่อยู่ในเมืองโครินธ์บอกว่าจงระวังอย่าให้สิทธิ์ของท่านทำให้พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอสะดุดเพราะว่าถ้าคนใดเห็นท่านที่มีความรู้นั่งรับประทานอาหารในโบสถ์ของลูกเคารพมโนธรรมที่อ่อนแอของคนนั้นก็จะเหิมขึ้นและกินของที่บูชาแก่ลูกเคารพมิใช่หรือความรู้ของท่านจะทำให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปอาจารย์เปาโลเตือนคริสเตียนบอกว่าโอเคคุณสามารถกินของไหว้ลูกเคารพได้คุณสามารถจะกินของต่างๆเหล่านั้นได้เพราะสิ่งสารพัดนั้นไม่มีใครห้ามสิ่งที่เข้าในปากไม่ได้ทำให้มลทินสิ่งที่ออกจากปากต่างหากที่ทำให้มนุษย์มลทินเพราะฉะนั้นคุณกินได้แต่อาจารย์เปาโลก็ย้ำบอกว่าถ้าเราไปนั่งกินอาหารลูกเคารพอยู่ในโบสถ์ของลูกเคารพคนที่เป็นคริสเตียนใหม่เข้ามาเจอเรานั่งอยู่ในที่นั้นเขาอาจจะมีจิตสำนึกที่ยังอ่อนอยู่ยังมีมโนธรรมที่อ่อนแออยู่เขาไม่เข้าใจเสรีภาพในชีวิตใหม่เขาก็อาจจะประพฤติด้วยการไปกินของบูชาลูกเคารพนั้นด้วยจิตใจที่ยังไม่ถูกต้องเพราะยังไม่เข้าใจสัจธรรมพระคัมภีร์จาเปโลได้เตือนบอกว่าเราต้องระวังแม้เรามีเสรีภาพที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่เราก็ต้องระวังจิตสำนึกของคนที่อ่อนแอที่ก็กำลังเฝ้าดูชีวิตของเราพี่น้องจะอัศจรรย์ใจว่าชีวิตของท่านมีคนจ้องมองดูอยู่มากกว่าที่เราคิดสิ่งที่เราทำนั้นมีคนจ้องดูมากกว่าที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหรือคนที่อยู่ในที่ทำงานของเราเขาจ้องดูชีวิตของเราอยู่เราต้องคำนึงถึงระดับจิตสำนึกของเขาของผู้ที่พบเห็นและอย่าใช้เสรีภาพของเราบนความสูญเสียและความบาดเจ็บของคนอื่นแม้เรามีเสรีภาพที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันไม่ได้ผิดพระคัมภีร์แต่ถ้ามันเป็นความบาดเจ็บของคนอื่นเสรีภาพของคริสเตียนนั้นก็รวมผนวกไว้ด้วยความยินดีเสียสละเสรีภาพบางอย่างอาจารย์เปาโลมีสิทธิมากมายแต่ท่านบวกสิทธิด้วยคำว่าเสียสละถ้าสังคมมีแต่คำว่าสิทธิแต่ไม่มีคำว่าเสียสละตามบวกสังคมนี้จะไม่น่าอยู่เลยอาจจะดูเหมือนทุกคนเคารพกันแต่ว่าไม่มีความเสียสละไม่มีการเห็นแก่ภาพรวมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบวกกับคำว่าสิทธิคือคำว่าเสียสละและพระคัมภีร์ได้สอนว่าคริสเตียนเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่มันบวกด้วยความเสียสละเข้าด้วยกันถ้าเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ตัวอย่างคลาสสิกมากของคนที่ทำให้คนอื่นสะดุดตัวอย่างแรกในพระคัมภีร์ปฐมกาลคือใครครับเอวาทำให้อาดัมสะดุดสะดุดยังไงนะครับปฐมกาลบทที่3ข้อ6เอวาเห็นว่าผลของต้นไม้นั้นน่ากินน่าดูทั้งเป็นต้นไม้ที่ปรารถนาปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วก็ส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินแทนที่เอวาจะทำคนเดียวเอวาหาแนวร่วมเอาผลไม้นั้นยื่นให้สามีกินด้วยอย่างน้อยสามีจะได้ไม่ตำหนิว่าไม่แบ่งกันนั่นก็เป็นเหตุที่เขาวางหินสะดุดให้กับสามีเขาอาจจะเห็นว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ดีน่าปรารถนามันน่ากินมันจะช่วยสามีของเราได้เขาทำให้กับสามีด้วยความจริงใจก็ได้เขาอาจจะหวังดีแต่นั่นกลับเป็นผลร้ายหินสะดุดที่ว่าจึงไม่อาจวัดแค่ความจริงใจได้เราไม่อาจจะใช้แค่ความจริงใจเป็นตัวตั้งเราจริงใจที่จะทำเราจริงใจที่จะทำการนำเสนอของเราส่วนหนึ่งแต่การรับรู้ของคนที่เขารับเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการวางหินสะดุดคือการคำนึงทั้งการนำเสนอและการรับรู้ของผู้ที่ได้รับสารจะวัดแค่เฉพาะเราจริงใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะเอวาก็จริงใจกับสามีของเธอเอวาก็รักสามีของเธอแต่สิ่งที่เอวาทำกลับกลายเป็นหินสะดุดก้อนใหญ่ให้กับสามีและกลายเป็นเหมือนการฝังชิปความบาปให้กับมนุษย์ทุกคนจนถึงปัจจุบันนี้หรือครูสอนพระคัมภีร์เทียมเท็จผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่วางหินสะดุดให้กับคริสเตียนได้
ในวิวรณ์บทที่2ข้อที่20ถึง21วิวรณ์บทที่2ข้อ20ถึง21ได้พูดถึงหญิงที่ชื่อเยซาเบลที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เผยพระวจนะเทียมเท็จและสอนล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ไปทำสิ่งที่ผิดบาปกับพระเจ้าก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่วางหินสลุดด้วยคำเผยพระวจนะเทียมเท็จหรือคำสอนเทียมเท็จหลักการเทียมเท็จบางสิ่งบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องตระหนักตัวของเราเมื่อเราจะสอนพระคัมภีร์ใครก็ตามเราต้องตระหนักเสมอว่าผู้รับพระวจนะพระเจ้าจากเรามีวิจัยญาณที่แตกต่างผมเคยถามพี่เลี้ยงผมบอกว่าพี่ครับถ้าสอนพระคัมภีร์ดีๆต้องสอนแบบไหนเขาบอกว่าสอนพระคัมภีร์ดีๆอย่าสอนเหมือนโฆษณาเพราะโฆษณามักจะพูดความจริงแค่ด้านเดียวฝากเดียวทำให้คนฟังแล้วเกิดการซื้อมันง่ายที่เราจะสอนพีแล้วทำให้คนตอบสนองง่ายๆเหมือนการโฆษณาคือชูดข้างเดียวแล้วคนไปเลยแต่การสอนบัมพีที่ดีคือต้องสอนด้วยความสมดุลเพราะมีหลายต่อหลายคนที่เขารับเป็นเหมือนคำโฆษณาเนื่องจากเราต้องการกระตุ้นด้วยออบเจกตีฟวัตถุประสงค์บางสิ่งแต่เขารับและประยุกต์ใช้อย่างไม่เหมาะสมเขาไม่เข้าใจการประยุกต์ใช้ที่ครบถ้วนเนื่องจากวิจัยญาณผู้รับนั้นมีความแตกต่างสำหรับเขาเขาแนะนำผมว่าคนที่เขารู้สึกว่าสอนพีดีคือคนที่สอนบัมพีแล้วทำให้คนสมดุลทำให้คนยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเหมาะสมแม้แน่นอนบางครั้งการเคลื่อนด้วยความสมดุลอาจจะใช้เวลาและใช้พลังมากในการทำให้เกิดพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างเพราะมันง่ายที่เราจะชูไปข้างซ้ายหรือข้างขวาและทำให้คนเห็นเพราะมันมีความชัดเจนสีแดงชัดๆกับสีแดงอ่อนๆความแตกต่างมันเกิดขึ้นมันจะสามารถรับรู้สีแดงชัดๆได้ง่ายแน่ๆแต่ในการติดตามพระเจ้านั้นหลักการพระเจ้าเป็นหลักการที่มีการบูรณาการและประสานพระคัมภีร์มากมายถ้าเราเลือกพระคัมภีร์แบบสุดตรงในข้างใดข้างหนึ่งเราก็อาจจะทิ้งพระคัมภีร์อีกข้างหนึ่งไปก็ได้และพระเจ้าต้องการให้เราสร้างคริสตจักรขึ้นบนพื้นฐานของคริสตจักรที่มีความสมดุลในพระวจนะพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเปิดพระวจนะเมื่อเราเองจะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าให้กับคนสิ่งที่เราควรคิดเสมอว่าวิจัยญาณผู้รับรู้นั้นเป็นอย่างไรเพื่อสิ่งที่เราแบ่งปันไปจะไม่ได้กลายเป็นเห็นสะดุดเพราะความตั้งใจดีที่เราอยากจะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีผ่านคำสอนเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนเราวันนี้ให้เราระวังกันและกันเอเมนไหมครับขอให้เราระวังที่จะไม่ทำให้ใครสะดุดเอเมนไหมครับไม่ทำให้สามีหรือภรรยาเราสะดุดเอเมนไหมครับไม่ทำให้ลูกหรือคุณพ่อคุณแม่หรือคนในที่ทำงานของเราสะดุดเอเมนไหมครับและในมุมหนึ่งนะครับมีบ่อยครั้งที่ผมเป็นคริสเตียนแรกๆผมชอบสะดุดคนอื่นแล้วเวลาสะดุดทีไรเนี่ยผมจะเดินกลับบ้านทุกทีเลยจะท้อแท้ไม่อยากขึ้นรถอยากเดินปล่อยอารมณ์ทอดอารมณ์นะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าบ้านกับมหาลัยเนี่ยไม่ไกลเกินไปเดินประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถึงแล้วก็พอทอดอารมณ์เสร็จแล้วก็จบพอดีนะครับเวลาท้อใจอะไรสะดุดใครทำอะไรไม่ดีแล้วก็ปล่อยอารมณ์เดินท้อใจเดินไปเดินมาก็เศร้าเดินร้องไห้มันมิวสิกวิดีโอนะครับเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายภาพใหม่เจริญบุรีเดินที่ท่าเรือคลองเตยเนี่ยมันลอยมาเลยนะครับลอยมาเลยขอโทษน้องๆนิวเจนนะครับที่อาจจะไม่ทันกันนะครับเราก็เดินไปปุ๊บสุดท้ายเมื่อยก็โบกรถนะครับโบกอยู่กับคนท้องนะครับรถตุ๊กๆมาจอดผมก็ขยับให้คนท้องขึ้นปรากฏมีผู้ชายคนนึงตัดหน้าคนท้องขึ้นไปเลยเพราะมีที่นั่งที่เดียวคนท้องกับผมยืนรอต่อไปผมก็สะดุดไอ้คนนั้น ผมไม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้คนท้องรอรถแล้วผมเดินต่อทำไมสังคมมันเลวร้ายทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นทำไม่ดีผมมองโลกมกคือไปสู่สิ่งข้างนอกผมหมดเลยเดินไปสักพักนึงฝนก็ตกโอ้นะน้ำก็หยดจากปลายผมเราติ๊ง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 นะฮะแล้วก็ร้องไห้เดินท้อใจทำไมคนนั้นทำนี้ทำไมคนนี้ทำนี้กลับบ้านกลับมาล้มตัวลงนอนกอดหมอนน้ำตาพังพูนะ เพลงของใหม่เจริญปุระมาเลยนอนร้องไห้อยู่บนเตียงโอ้ยทำไมเราถูกรังแกทำไมโลกนี้เป็นอย่างนี้กับเราอะไรเงี้ยผมเดินอย่างเงี้ย3ปีนะครับเป็นคริสเตียนมาเรื่อยๆ3ปีสะดุดคนนั้นสะดุดคนนี้สะดุดคนนู้นแล้วรู้สึกชีวิตเรามันทำไมมันต้องเดินบ่อยอย่างนี้จนวันนึงนะผมพบสัจธรรมที่ช่วยชีวิตผมมากเลยผมอ่านบัมพีสะสมพระเจ้าพระเจ้าไปเรื่อยๆวันนึงสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นในหัวผมตอนผมระหว่างเดินกลับบ้านคือผมเมื่อย ผมเมื่อยแล้วคำถามก็คือแล้วผมจะเดินทำไมผมจะเดินมาทอดอารมณ์ปล่อยอารมณ์อะไรตายอยากไปทำไมเพราะสุดท้ายกลับถึงบ้านนะผมก็กลับใจทุกทีอะกลับถึงบ้านผมก็ยกโทษให้เขาทุกทีอะเพราะพระเยซูบอกถ้าผมไม่ยกโทษให้คนอื่นพระเจ้าก็ไม่ยกโทษให้ผมเหมือนกันสุดท้ายเรารู้ว่าเราจะไปจุดจบตรงไหนทำไมเราต้องไปเดินอ้อมล่ะก็รถกลับบ้านก็ได้แล้วไปที่ทางกลับที่บ้านมันเมื่อยเสียเวลาวันนั้นตัดสินใจกลับใจกับพระเจ้าผมขอโทษผมรู้สึกว่าการปล่อยอารมณ์กับการนั่งโทษสิ่งรอบข้างสถานการณ์แวดล้อมมันทำให้ผมเมื่อยแล้วมันไม่ช่วยชีวิตผมดีขึ้นเลย
แล้วผมจะเดินแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วันหนึ่งผมต้องเลิกอยู่ดีผมตัดสินใจวันนั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าช่วยปลดปล่อยผมพี่เลี้ยงผมแนะนำผมอย่างหนึ่งบอกว่าแทนที่เราจะไปสะดุดคนอื่นเขาอ่านพระคัมภีร์มาเขาไม่เห็นพระคัมภีร์บอกว่าคุณอย่าไปสะดุดคนอื่นเลยแต่เขาเห็นพระคัมภีร์พูดอย่างเดียวว่าคุณอย่าทำชีวิตให้คนอื่นสะดุดคุณพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าให้คุณไปโฟกัสตัวเองเพื่อคนอื่นมาทำตัวอย่าไปสะดุดเขาอย่าไปสะดุดเขาแต่พระคัมภีร์สอนบอกว่าอย่าทำชีวิตให้ไปที่สะดุดกับคนอื่นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราโฟกัสตัวของเราเพราะว่ามนุษย์โฟกัสตัวเองมากพอแล้วแต่พระองค์สอนให้เราโฟกัสถึงคนอื่นแทนที่เราจะคิดว่าเราถูกทำให้บาดเจ็บเราควรจะคิดว่าเราจะทำยังไงไม่ให้คนอื่นบาดเจ็บจากชีวิตของเราบ้างและพระวจนะพระเจ้าตอนนึงก็เข้ามาในชีวิตเราว่าคนที่เดินในความสว่างเขาก็ไม่สะดุดอ่ะมันไม่มีความมืดอยู่ในคนที่ดำเนินในความสว่างถ้าเราเดินสว่างโล่แล้วเราเดินสะดุดนี่มันเดลซุ่มซ่ามใช่ไหมครับนะครับแต่ถ้าเดินสะดุดมืดๆอันนี้เข้าใจสำหรับคนที่เขาเองไม่รู้หลักการพระเจ้าไม่รู้หลักการปีเขาสะดุดคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเรามีหลักการพระเจ้าเรามีความสว่างอยู่ในชีวิตคนที่เดินในความสว่างแล้วยังสะดุดอันนี้เขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองเพราะความสว่างบอกแล้วว่าหินมันอยู่ตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นในมุมแทนที่เราจะไปสะดุดคนอื่นคนสะดุดคือคนที่ดำเนินอยู่ในความมืดถ้าเราเดินในความสว่างเราไม่สะดุดเองไหมครับเพราะเราเข้าใจทุกคนด้วยความจริงเรามองความอ่อนแอของทุกคนด้วยความจริงและเรารู้ว่าในมุมกลับมุมหนึ่งตัวเราก็ยังอ่อนแออยู่ในวันนี้เองไหมครับในโรมบทที่14ข้อ13โรม14ข้อ13ดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุดหรือกีดขวางทางของเขาพระพีบอกว่าอย่าไปกล่าวโทษกันอีกเลยจบพอที่อย่าไปตัดสินใครอีกเลยแต่จงตัดสินใจดีกว่าแทนที่จะตัดสินคนจงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งที่ทำให้คนอื่นสะดุดหรือขวางทางเขาอีกต่อไปนั่นเองเมื่อเราเป็นคริสเตียนเติบโตขึ้นแน่นอนพระเยซูสอนว่าคนเชื่อเล็กน้อยเขาอาจจะสะดุดแต่เราเมื่อเราโตขึ้นเราจะชนะการสะดุดได้แล้วเราจะไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยการสะดุดอีกต่อไปเองไหมครับนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนเราคือการระวังคนอื่นขอให้เราระวังความรู้สึกคนข้างๆใส่ใจเขาห่วงใยเขาเราอยู่กันที่นี่แบบเป็นชุมชนเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มานั่งทำงานเดียวแต่เราอยู่กันเป็นครอบครัวทุกคนที่อยู่กับเราที่นี่มีความสำคัญเองไหมครับมองพี่เลี้ยงท่านคนข้างๆท่านด้วยสายตาที่มันแบบละไมหน่อยสิครับเพราะเขามีความสำคัญสายตาเยิ้มๆเขามีความสำคัญบางคนบอกเยิ้มๆเพราะว่ากำลังง่วงแล้วนะครับอย่าหาวแถมนะครับการหาวของท่านอาจทำให้เขาสะดุดได้นะครับเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวที่นี่เองไหมครับเราจะอยู่ด้วยกันจนวันพระเยซูกลับมาเองไหมครับเราทำแค่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เองไหมครับแล้วเราไปเยี่ยมเยียนกันที่บ้านเวลาเขาซื้อบ้านใหม่เวลาเขาคลอดลูกใหม่เวลาเขาเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเวลางานศพของเขาเราก็ไปเองไหมครับเพราะเราอยู่ด้วยกันจนวันพระเยซูเสด็จกลับมามันจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่เราต้องใส่ใจและก็ดูแลกันละกันพระเยซูเลยสอนเราในเรื่องนี้คือให้ระมัดระวังความรู้สึกของผู้อื่นและสิ่งที่สองคือควบคุมตัวเราเองพระเยซูไม่ได้บอกแค่ว่าอย่าไปให้คนอื่นสะดุดแต่พระเยซูไม่ต้องการให้เราสะดุดตัวเราเองด้วยพระองค์สอนเราวิธีไม่ทำให้ตัวเองสะดุดก็คือควบคุมตัวเราเองสร้างดิสซิปลินหรือวินัยพื้นฐานให้กับตัวของเราเองในข้อ8ถึงข้อ9บอกว่าถ้ามือหรือเท้าทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยมือหรือเท้าด้วนที่พิการยังดีกว่ามี2มือ2เท้าแต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิดถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตา2ข้างแต่ต้องถูกทิ้งในไฟนรกพระเยซูบอกว่าถ้ามือทำให้ทำบาปก็ตัดทิ้งซะถ้าตาทำให้ทำบาปก็ควักทิ้งซะบางคนฟังพระพีตอนนี้รีบกลับบ้านรีบกลับไปควักเลยนะครับแต่พระเยซูไม่ได้หมายความแบบนั้นพระเยซูอาจใช้คำรุนแรงเป็นภาพเปรียบเทียบว่าบาปนั้นรุนแรงกว่าการเสียอวัยวะแต่พระองค์ไม่ได้สอนให้เราทำร้ายตัวเองตัดแขนหรือควักดวงตาของตัวเองตามตัวอักษรพระเยซูใช้ภาพเปรียบเทียบที่ดูเหมือนรุนแรงเพื่อจะสะท้อนว่าบาปนั้นรุนแรงยิ่งกว่าการที่คุณจะพิกลพิการเสียด้วยซ้ำพระเยซูสอนให้เราจริงจังกับการกำจัดบาปเพราะในความจริงการทำร้ายร่างกายตัดแขนหรือควักตาตัวเองเป็นการทำลายพระวิหารพระเจ้าเพราะร่างกายเราคือพระวิหารพระเจ้าดังนั้นการทำร้ายร่างกายตัวเองคือบาปคริสเตียนไม่สูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่คือบาปคริสเตียนไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองไม่นอนดึกๆตื่นสายๆไม่ดูแลสุขภาพไม่ออกกำลังกายเพราะมันคือบาปและการทำร้ายร่างกายของตัวเราก็คือความบาปบางคนนึกฮะหรือว่าเราทำบาปอยู่นะครับการทำร้ายร่างกายเป็นบาปพระเยซูจึงไม่ได้สอนสิ่งเหล่านั้นและแม้คุณจะตัดแขนคุณก็ยังทำบาปได้แม้คุณจะควักตาออกสองข้างคุณก็ยังคิดบาปได้คนตาบอดก็ทำบาปคนแขนด้วนทั้งหมดก็ยังทำบาปได้พระเยซูจึงไม่ได้สอนให้เราทำร้ายร่างกายแต่พระเยซูสอนเราบอกว่าความบาปนั้นรุนแรงและเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการ
อย่างเด็ดขาดพระองค์สอนให้เราควบคุมตนเองเพราะการควบคุมตนเองจะไม่ทำให้เราสะดุดบางทีเราไม่สะดุดเพราะคนอื่นแต่เราสะดุดเพราะตัวของเราเองเราวางความคิดบางอย่างให้กับตัวเองปล่อยความคิดของเราให้มาวิ่งเล่นเป็นสนุกสนุกหันสามีทั้งสวนน้ำและเครื่องเล่นทำให้มันใช้เวลาตีตัวทีเดียวเล่นได้ทั้งวันปล่อยให้มันเล่นสนุกอยู่ในความคิดของเราวิธีการจัดการกับการโจมตีความคิดที่มันเล่นอยู่ในหัวของเราก็คือการหยุดความคิดที่ผิดนั้นเสียการหยุดความคิดที่ผิดนั้นเสียเมื่อมันเริ่มวิ่งหยุดไม่ให้นกนั้นมาทำรังบนหัวเราหยุดให้มันบินข้ามหัวไม่ได้ก็หยุดไม่ให้มันมาทำรังบนหัวเราซะสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของเราไม่สะดุดเพราะบาปของตัวเราเองบาปเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสะดุดและพระเยซูต้องการกำจัดบาปเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราพระองค์สอนเราในโรมบทที่6ข้อ12ถึง14โรมบทที่6ข้อ12ถึง14บอกว่าอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการกระทำแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูสอนบอกว่าร่างกายเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน2โครินธ์บทที่6ข้อ16 2โครินธ์บทที่6ข้อ16บอกว่าวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับลูกเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราร่างกายเราจะเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าประทับอยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปและเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองลำพังอีกต่อไปแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราและเราต้องต่อสู้กับความผิดบาปด้วยการพึ่งพระคุณพระเจ้าจนมีชัยชนะได้เมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเฝ้าเดียวในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่1ถึงบทที่2เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกถึงตอนหลังโยชูวาสิ้นชีวิตโยชูวาก็กำชับอิสราเอลเป็นอย่างดีบอกว่าเมื่อไปยึดครองดินแดนที่เหลืออยู่จงขับไล่คนท้องถิ่นนั้นออกไปเพราะคนท้องถิ่นนั้นมีระดับจริยธรรมไม่เหมือนคนอิสราเอลถ้าให้เขาอาศัยอยู่ร่วมกันกับอิสราเอลสุดท้ายเขาเองจะชักนำให้อิสราเอลทำบาปด้วยในที่สุดเมื่อโยชูวาสิ้นชีวิตอิสราเอลก็เข้าไปยึดครองพื้นที่ต่างๆทั้ง12เผ่าก็ไปยึดครองที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่สิ่งที่พลาดก็คือ11เผ่าเมื่อไปยึดครองแล้วแทนที่จะขับไล่คนท้องถิ่นที่มีจริยธรรมคุณธรรมที่ไม่ค่อยดีออกไปเขากลับบังคับให้คนท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นทาสรับใช้เขาคอยเป็นทาสเป็นบ่าวรับใช้เขาเห็นแก่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับเขาคิดว่าโอเคเป็นทาสเป็นคนละชั้นกันอย่างนี้เราก็ไม่ได้รับอิทธิพลความคิดที่ผิดจริยธรรมของคนเหล่านี้แล้วเราได้แรงงานเขาด้วยสุดท้ายคนเหล่านี้ก็อยู่ร่วมกับอิสราเอลมีเพียงเผ่ายูดาห์เผ่าเดียวเท่านั้นที่เชื่อฟังคำสั่งนี้ผมเคยคิดว่าทำไมยูดาห์พระเจ้าถึงอวยพรเยอะให้ดาวิดเกิดในยูดาห์ให้พระเยซูประสูติในพงศ์พันธุ์ของเจสซียูดาห์เพราะผมเห็นจากคัมภีร์ตอนนี้จริงๆว่ายูดาห์เป็นเผ่าเดียวที่เชื่อฟังโยชูวายูดาห์ขับไล่คนในพื้นที่ที่เขายึดครองออกไปหมดเลยทั้งที่11เผ่ามองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับที่เอาคนเหล่านี้มาเป็นทาสในที่สุดทั้ง11เผ่าเหล่านั้นก็ล้มลงทำบาปยกลูกสาวให้แต่งงานกับคนท้องถิ่นเหล่านั้นเอาลูกคนท้องถิ่นเหล่านั้นก็มาแต่งงานกับลูกตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็เริ่มผสมผสานจนกลายเป็นความเชื่อที่ทิ้งพระเจ้าและในช่วงรุ่นที่2หลังจากรุ่นโยชูวาตายพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าคนรุ่นที่2เนี่ยไม่รู้จักพระเยโฮวาคนรุ่นที่2ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้ความสำคัญในการดูแลเด็กการสอนเด็กการเตรียมครอบครัวเด็กก็เติบโตมากับพื้นภูมิคนที่ไม่มีพระเจ้าในที่สุดคนรุ่นที่2หลังจากโยชูวาสิ้นชีวิตก็ไปนมัสการพระบาอันทำสิ่งที่ชั่วร้ายบางคนเอาลูกไปเผาถวายให้ลุยไฟแก่พระอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆว่าถ้าเราไม่สู้กับบาปแบบเด็ดขาดในที่สุดวันหนึ่งเมื่อเราอ่อนแอมันเราก็จะเพียงพำกับบาปถ้าจะต่อสู้กับบาปต้องจัดการกับบาปอย่างเด็ดขาดอย่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อยที่เราได้รับจากบาปอย่าเห็นแก่ประโยชน์เล็กน้อยที่เราได้รับเก็บเส้นเล็กๆเอาไว้เก็บเบอร์เล็กๆเอาไว้เก็บช่องว่างเล็กๆเอาไว้อยู่ในใจจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนที่เส้นไม่ชัดกับความบาปเพราะเราเห็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบาปประโยชน์ทำให้มันแรงขึ้นจนความรู้สึกว่าเราเก็บบาปอยู่ในพื้นที่สงวนได้เราสามารถควบคุมบาปนั้นเอาไว้ได้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่สามารถมามีผลติดเชื้อกับชีวิตของเราได้แต่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการจัดการกับบาปที่ผมเห็นในปั้มปีตอนนี้คือต้องจัดการกับบาปอย่างเด็ดขาดตัดปัวต้องอย่าเหลือใหญ่เมื่อเราจะสู้กับบาปจริงอย่าเก็บบาปเอาไว้จะตัดใจจากบางคนที่เขาไม่ดีอย่าไปเก็บเบอร์โทรเขาไว้ในโทรศัพท์อีก
บางทีมาขอแค่เห็นเบอร์ให้ระลึกถึงความทรงจำเก่าวันหนึ่งอ่อนแอก็โทรไปก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายมันจะมีปัญหาถ้าจะตัดก็เด็ดขาดเองไหมครับบางคนเลิกปรับเลิกสื่อลามกเราจะไม่ดูแล้วเว็บนี้แต่ขอเก็บลิงก์มันเอาไว้นะจะเก็บไว้ทำไมนะหรือเก็บไฟล์ไว้ในคอมเราไม่ดูเราไม่ดูแต่สุดท้ายเราก็ล้มในความผิดบาปได้คริสเตียนบางคนมาเป็นคริสเตียนรู้ว่าพระเจ้าดูแลอยากเลิกซื้อหวยแต่อย่างน้อยความรู้สึกวันที่1กับวันที่15นี่มันขาดอะไรไปสักอย่างนึงเราไม่ซื้อไม่เป็นไรเราขอเปิดฟังการประกาศผลรางวัลก็ได้นะมันจะได้ระลึกถึงความทรงจำเก่าๆขอฟังนิดนึงนะขอลุ้นเดี๋ยวเขาหน่อยว่าเขาถูกหรือเขาไม่ถูกฟังให้เพื่อนข้างบ้านนะฟังไปเรื่อยๆมันทบทวนความทรงจำเก่าๆชีวิตมันก็บางทีเวลาเราอ่อนแอเวลาเราเข้มแข็งไม่เป็นไรหรอกครับแต่เวลาเราอ่อนแอเราก็กลับไปสู่บาปพระเยซูเลยบอกว่าโอ้โหบาปมันรุนแรงนะถ้าความรู้สึกสมมติเรานะพิการขึ้นมาสักอย่างนึงสมมติตัวผมเองพิการอยู่ดีๆขาขาดหรือแขนขาดหรือตาบอดไปข้างนึงผมคงเศร้าและเสียใจมากเลยนะครับแต่พระเยซูบอกว่าเมื่อคุณล้มในบาปอะความเสียใจด้วยการเสียอวัยวะไม่แรงเท่ากันเสียใจเพราะบาปเลยหลงไปจากพระเจ้ามันไม่คุ้มกันกับการสูญเสียอวัยวะและร่างกายเพราะฉะนั้นให้เราเองมีใจที่จะต่อสู้กับบาปจริงเพราะว่าพระเจ้ารักเราอ่ะพระเยซูไม่ได้บอกให้เราต่อสู้กับบาปเพราะต้องการสร้างภาระให้กับเราพระเยซูไม่ได้บอกให้เราต่อสู้กับบาปเพราะต้องการให้เราเป็นคนที่ตกอยู่ในกรอบหลักการศาสนากลายเป็นนักประพฤติใหม่แต่พระเยซูบอกให้เราต่อสู้กับบาปให้กำลังใจเราเพราะพระองค์รักเราและพระองค์ไม่อยากให้เราล้มลงพระองค์ไม่อยากให้เราหลงไปพระองค์จึงห่วงเราและพยายามเตือนเรามากที่สุดเพื่อเราจะไม่กระทำบาปในมัทธิว26:41มัทธิว26:41พระเยซูบอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังอยู่พระองค์ย้ำเราบอกเราให้อธิษฐานเพื่อตัวเองเรื่อยๆแทนที่จะอธิษฐานเป็นคนอื่นอธิษฐานเพื่อตัวเองด้วยให้ตัวเรามีความเข้มแข็งไม่ถูกทดลองเพราะว่ากายของเรายังมีความอ่อนกำลังพระองค์รู้ธรรมชาติมนุษย์ว่ามนุษย์มีความตั้งใจแต่มนุษย์มีความอ่อนแอและพระองค์อยากให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยการอธิษฐานเผื่อชีวิตของตัวเราเองให้เติบโตขึ้นการควบคุมตนเองนี่จะทำให้ชีวิตเราไม่สะดุดและเราจะสามารถเป็นพยานต่อโลกใบนี้ให้เขาเห็นพระเยซูคริสต์และจะไม่ปฏิเสธพระเยซูบางคนที่ไม่เชื่อเขาอาจจะโต้แย้งในความเชื่อของเราเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่อย่าให้เขาโต้แย้งชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเขาอาจโต้แย้งความเชื่อของเราเป็นเรื่องที่เราเปิดกว้างและเรายอมรับแต่อย่าให้เขาโต้แย้งด้วยเหตุชีวิตที่ไม่ดีของเราขอให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่คนเห็นแล้วเขาบอกไปเถียงไม่ได้เลยว่าพระเจ้ามีจริงในชีวิตของเราเอเมนไหมครับไปทำงานที่วันที่ทำงานเห็นว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังและอวยพรอย่างที่บอกพี่น้องว่าลึกของคำสอนอันนี้ผมเห็นสองรอเรือคือความรักและก็ความรับผิดชอบถ้าพี่น้องจำเรื่องราวอะไรต่างๆหลายเรื่องไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้จำสองคำนี้ได้คือความรักและความรับผิดชอบความจริงเนี้ยเรื่องการไม่ให้คนอื่นสะดุดไม่ใช่เป็นความจริงที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในแรงกดดันของการประพฤติระวังสายตาคนอื่นไปหมดจนกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตของเราหรือกลายเป็นคนที่สนใจแค่การประพฤติเปลือกนอกแต่ไม่ได้เปลี่ยนข้างในกลัวคนอื่นสะดุดก็เลยทำอันนี้ไปซะทั้งที่ใจเราไม่ได้อยากทำพระเจ้าไม่ได้คาดหวังแบบนั้นพระองค์ไม่ได้คาดหวังแค่เครื่องบูชาคือการประพฤติภายนอกแต่พระองค์คาดหวังการเปลี่ยนแปลงในจิตใจความจริงนี้จริงไม่ใช่เพื่อให้เรากลับมาสู่การเป็นนักการศาสนาดำเนินชีวิตอยู่ใต้แรงกดดันแต่เป็นความจริงที่นำไปสู่สองรอเรือคือพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราและรักคนเล็กน้อยพระองค์รักคนที่เราไม่รักคนเล็กน้อยพี่น้องคนนั้นที่เราไม่รักเพราะเขาทำบางอย่างไม่ทำให้เราสะดุดพระองค์รักเขาและพระองค์ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เฝ้าอยู่กับเขาด้วยเราจะไม่รักเขาไม่ได้มันคือความรักมันไม่ใช่เรื่องของการลงโทษหินสะดุดหินโม่ก้อนใหญ่เนี่ยเป็นหินที่เขาใช้โม่แป้งลาลากเขาบอกน้ำหนักเป็นร้อยโลเลยพระเยซูจะพูดบอกว่าการทำให้คนสะดุดดูเหมือนมีโทษที่ร้ายแรงแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยพระเยซูไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องการลงโทษแต่พระองค์ต้องการจะให้เรารู้ว่าพระองค์รักพี่น้องคนนั้นที่เราไม่ชอบเขาพระองค์รักคนนั้นที่เราทำให้เขาสะดุดและพระองค์รักเรามากกว่าที่เราจะรู้ตัวคำเทศนาวันนี้จึงต้องการสื่อสารความรักของพระเจ้าและทำให้เรารักคนอื่นรวมถึงรับผิดชอบต่อคนอื่นรับผิดชอบคนอื่นและรับผิดชอบตัวของเราเองเพื่อชีวิตของเราจะไม่เป็นที่สะดุดของใครเองไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ